ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอาวุโสสวัสดีครับท่านเตมาดูวิสุทธิมรรคนะปัญญานิเทศถึงเรื่องของสัมมสัญญาณยังอยู่ในหัวข้อของอรูปสัตตกะนะวันนี้เป็นวันที่2สิงหาคมเป็นวันอังคารสำหรับอรูปสัตตกะก็หมายถึงหมวด7แห่งอรูปก็คือนามธรรมนั่นเองเป็นการพิจารณานามธรรมโดยอาการ7อย่างเพื่อจะให้มีความหลากหลายของปัญญาที่ก็เป็นพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะโดยการสั่งสมอาเสวนะความชำนาญความชำนิชำนาญในการที่จะน้อมไปการที่เห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เห็นด้วยปัญญานะแต่ว่าปัญญาจะต้องเกิดจากการน้อมนะไม่น้อมไปหรือว่าไม่มีอาการที่ตรึกนะปัญญาก็เกิดไม่ได้เพราะว่าเป็นวิปัสสนาปัญญานะไม่ใช่เป็นสมถะไม่ใช่เป็นปัญญาในสมถะถ้าเป็นปัญญาในสมถะเนี่ยแม้ไม่มีวิตกเราก็เกิดได้นะปัญญาชั้นที่สองไม่มีวิตกมีแต่วิจารชั้นที่สามก็ไม่มีทั้งวิตกวิจารชั้นที่สี่ก็ไม่มีปีติชั้นที่ห้าก็ไม่มีทั้งโทมนัสด้วยไม่มีวิตกก็สามารถที่จะมีปัญญาได้แต่ว่าโดยวิปัสสนาแล้วเนี่ยวิปัสสนาโลกิยวิปัสสนานั้นเป็นกามโมจรกามโมจรนั้นอย่างดีที่สุดคือสมาธิเป็นได้แค่อุปจารสมาธิไม่สามารถเป็นอัปปนาได้เมื่อไหร่ที่เป็นโลกุตระวิปัสสนานั่นน่ะที่เป็นขณะมรรคเนี่ยก็ยังเรียกว่าวิปัสสนาได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นกระแสเป็นไปตามกระแสของวิปัสสนานะก็คือมรรคญาณเนี่ยมรรคญาณเป็นวิปัสสนาญาณที่14อันนั้นเป็นโลกุตระวิปัสสนาผลญาณเป็นวิปัสสนาที่15สองญาณนี้เป็นโลกุตระส่วนปัจเวกขณะญาณที่16อันนั้นก็เป็นโลกิยะเพราะนั้นขณะที่อาศัยกำลังของวิตกในการตรึกไปเพื่อจะให้ปัญญานั้นเข้าใจแจ่มแจ้งสัญญาก็จะได้จำสิ่งนั้นเอาไว้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะแสดงนะให้มีการอบรมสัญญาอันนี้จะสัญญาทุกขสัญญาอนัตตาสัญญานิพิทาสัญญาวิราคะสัญญานิโรธาสัญญาหรือว่าอะไรอันนี้เจทุกขสัญญาทุกเขอนัตตาสัญญาอนัพิรติโรเกสัพพสัญญาเลยเนี่ยนะความไม่ยินดีในโลกทั้งปวงเนี่ยสัญญาเหล่านี้ก็เป็นสัญญาความจำที่เกิดกับปัญญาทั้งนั้นเลยแต่ว่าปัญญาที่จะเข้าไปเห็นในสังขารทั้งหลายด้วยการแปรปรวนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยความเบื่อหน่ายแปรกำหนัดด้วยความดับเหล่านี้ก็อาศัยจากวิตกนั่นแหละนายกจิตพร้อมทั้งสัพยุตธรรมเนี่ยขึ้นสู่อาการของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาอาจจะใช้คำว่าตรึกหรือว่าจะใช้คำว่ามนสิการคือโยนิโสมนสิการก็ได้ในพระสูตรนี้จะนิยมใช้สองคำนี้นะจะใช้สามคำที่ชัดๆก็คือตรึกอย่างหนึ่งมนัสการอย่างหนึ่งรู้ชัดหรือว่ารู้ทั่วอย่างหนึ่งอย่างเช่นในสิทธานสูตรภิกษุพึงรู้ชัดตาหรือว่าพึงรู้จักตาเนี่ยนะตาพึงรู้จักรูปพึงรู้จักจักวิญญาณที่อาศัยตากับรูปเกิดขึ้นรู้โดยอะไรโดยความแปรปรวนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่แหละถึงหน้า92นะอารูปสัตตกะส่วนข้อใดที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าทางอารูปสัตตกะดังนี้ต่อไปนี้เป็นมาติกาในข้อนั้นมาติกาก็คือหัวข้ออันแรกก็เป็นกลาปโตนะโดยเป็นกลาพิจารณาโดยความเป็นกระดาษนะอันที่2ยมกะโตโดยเป็นคู่อันที่3คณิกะโตโดยเป็นขณะอันที่4ปฏิปาติโตโดยลำดับอันที่5ทิฏฐิอุคาตนะโตโดยเพิกทิฏฐิอันที่6มานะสมุคคาตนะโตโดยเพิกมานะอันที่7นิกันติปริยาดานะโตโดยคุมความยินดีไว้ได้อันจริงๆแล้วจะเป็นข้อปฏิบัตินะเพียงแค่4ข้อเท่านั้นนะก็คือกลาปาโตยมกะโตคณิกะโตแล้วก็ปฏิปาติโตเนี่ยแค่4ข้อนั้นเองแต่ว่า3ข้อเนี่ยเป็นผลจากการที่เราเจริญไว้อย่างนี้ดีแล้วเนี่ยนะพิจารณาโดยความเป็นกลาเป็นคู่เป็นขณะแล้วก็โดยลำดับเนี่ยก็จะทำให้เพิกทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นนะเห็นผิดโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะยึดถือผิดโดยความเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นอนัตตาเนี่ยได้แล้วก็เมื่อเพิกทิฏฐิได้ก็ทำให้เพิกมานะด้วยที่จะสำคัญว่าเป็นเรา
เราที่เที่ยงเราที่เป็นถูกเราที่เป็นอัตตาเนี่ยก็เพิกได้หรือว่าควบคุมไอ้เจ้าตัณหาความยินดีเนี่ยนะนิกันติปริยาดานะเนี่ยหมายถึงความยินดีที่เป็นตัณหาก็จะควบคุมเอาไว้ได้ด้วยเป็นผลของการที่เจริญวิปัสสนาไว้แล้วล่ะเอามาดูกลาปโตนะโดยเป็นกลากลาบในที่นี้ไม่ใช่รูปกลาบนะเพราะว่าพิจารณาโดยพิจารณานามนะพิจารณานามนะกลาบพิจารณากลาบพิจารณาไปตั้งตอนนู้นแล้วทิฏฐิวิสุทธิแล้วนะพิจารณาผมนะว่ามีห้ากลาบ44รูปนะภาวะรูปนะกับกายทัศกะเนี่ยนะภาวะทัศกะกายทัศกะสองกลุ่มเป็น20จิตตะจิตตะสมุทฐานอุตตสมุทฐานอาหารสมุทฐานอย่างละ8นะเป็น24ก็เป็น44รูปนั่นพิจารณาไปแล้วตอนอาการ42นี่นะตอนนี้กลาบในที่นี้หมายถึงนามไม่ใช่กลาบรูปใน7ข้อนั้นข้อว่ากลาปโตโดยเป็นกลาบพึงทราบอธิบายดังนี้ทำทั้งหลายมีผัสสะเป็นที่5นะชื่อว่ากลาบนะวงเล็บว่าเป็นกลาบพิจารณาโดยกลาบอย่างไรภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าธรรมะทั้งหลายมีผัสสะเป็นที่5อันเกิดขึ้นในสัมมัสสนะว่าผมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้ใดและธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นที่5อันเกิดขึ้นในสัมมัสสนะว่าขนทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจนทั้งถึงมันสมองเนี่ยก็พิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะว่าตั้งแต่เริ่มทิฏฐิวิสุทธิใช่มั้ยทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยพิจารณาอาการ42เนี่ยนะโดยผมมีรูปกี่กลาบนะขนเล็บฟันหนังนะแล้วก็แยกแยะนามธรรมนะโดยเฉพาะพิจารณาอาการของอาการ42นั้นแล้วนะพิจารณามาธรรมที่กำลังพิจารณารูปนั่นแหละนะแยกแยะความเป็นนามธรรมรูปธรรมแล้วก็มาพิจารณาความเป็นปัจจัยของนามรูปนั่นอีกนะว่ารูปนั้นก็มาจากสี่สมุฏฐานกามจิตอุตุอาหารนั่นแหละส่วนนามนั้นก็อาศัยทวารนะอารมณ์นะวัตถุทวารอารมณ์เป็นปัจจัยนาพิจารณาน้อมไปในปฏิจจสุบาทแต่ว่าก็มาจากการที่พิจารณาอาการ42นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เมื่อมีการพิจารณาถึงความเป็นไปของนามรูปแล้วก็รู้ความเป็นปัจจัยของนามรูปดีแล้วก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์นี่แหละว่าผมก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ว่าแยกแยะรู้นะว่ามันเป็นรูปอะไรบ้างจิตที่เข้าไปพิจารณาผมก็ต้องรู้ด้วยว่ามันเป็นนามธรรมที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่นะขนเล็บฟันหนังจนถึงอาการ42นั่นเองแต่ว่าพอพิจารณาอาการอย่างนี้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ต้องมาพิจารณาตัวนามธรรมที่กำลังพิจารณาไอ้ผมขนเล็บฟันหนังเหล่านี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะแล้วก็พิจารณาเนี่ยธรรมะทั้งหลายมีผัสสะเป็นที่5เนี่ยนะที่กำลังพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเหล่านี้แหละนี้ใดธรรมทั้งปวงนั้นเสื่อมหายไปเป็นข้อๆก็คือไอ้นามธรรมที่มีผัสสะเป็นที่5เนี่ยก็ได้แก่อะไรนะผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาแล้วก็จิตความจริงเขาเรียกว่าธรรมะหมวด5แห่งผัสสะนะหมวด5แห่งผัสสะมีผัสสะเป็นต้นเนี่ยนะว่าไอ้เจ้าธรรมะ5อย่างมีผัสสะเป็นต้นที่มันกำลังพิจารณาผมว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะมันก็ดับไปแล้วอ่ะตอนที่พิจารณาผมมันไม่ล่วงเลยมาถึงตอนพิจารณาขนหรอกเพราะไอ้ธรรมะมีผัสสะเป็นที่5หรือว่าหมวด5แห่งผัสสะเนี่ยนะที่พิจารณาผมนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยธรรมทั้งปวงนั้นเสื่อมหายไปเป็นข้อๆเป็นแดนๆไม่อยู่ไปถึงข้อนอกนี้นอกนี้ดังเมล็ดงาทั้งหลายที่ซัดลงในกระเบื้องอันร้อนแตกดังตะ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 นะเป็นเมล็ดเมล็ดยูนฉะนั้นเหตุนั้นธรรมทั้งหลายนั้นจึงชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพียงนี้เป็นในของวิสุทธิกถานะวิสุทธิกถาเนี่ยมาจากไหนลองดูสิในฎีกาบอกว่าโดยเป็นกลาบนี่คือโดยเป็นกลาบแห่งอรูปธรรมเพราะในอรูปธรรมเหล่านั้นธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นที่5ทั่วไปแก่จิตทุกดวงชัดเจนดีและพึงเข้าใจได้ง่ายแต่ว่าความจริงแล้วสัมยุตตธรรมที่เกิดกับมหากุศลนั้นเยอะแยะมันเลยนะมากมายนะที่กำลังพิจารณาผมเนี่ยแต่ว่าเอาที่ชัดเจนก็หมวด5แห่งผัสสะนี่แหละผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาแล้วก็วิญญาณเนี่ยนะจิตเนี่ยนะก็คือนามขันธ์4นั่นเองผัสสะกับเจตนาเป็นสังขารขันธ์เวทนาเป็นเวทนาขันธ์สัญญาก็เป็นสัญญาขันธ์ส่วนจิตก็เป็นวิญญาณขันธ์
ก็นามขันธ์สี่นั่นแหละมาพิจารณาแต่ได้ชื่อว่าเป็นหมวดห้าแห่งผัสสะฉะนั้นถ้าอาจารย์เมื่อจะแสดงเกี่ยวกับอรูปธรรมเหล่านั้นจึงกล่าวว่าข้อว่าโดยเป็นกลาบมีอธิบายดังนี้ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นที่ห้าชื่อว่ากลาบเชื่อมความว่าธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นที่ห้าอันเกิดขึ้นในสมมสนะเหล่านั้นใดธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นเสื่อมหายไปนะเจ้าผมมันก็ดับไปทุกขณะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไอหมวดห้าแห่งผัสสะนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเหมือนกันไอวิสุทธิกถาเนี่ยท่านไม่ได้พูดถึงนะว่ามันคืออะไรเนี่ยนะจริงก็อยากรู้แต่ท่านไม่แสดงจิตดวงที่เป็นคือจิตดวงที่เป็นไปด้วยอำนาจการพิจารณาในฐานะเจ็ดก็คืออรูปสัจจะเนี่ยคำว่าเมื่อคำนั้นถูกต้องกว่าเมื่อคำนั้นถูกต้องกว่าความว่าคำที่ท่านกล่าวไว้ในอริยวังสักถานั้นถูกต้องกว่าคือชัดเจนกว่าด้วยความเป็นคำใกล้เคียงเพราะท่านกล่าวสัมมาสนะถือเอาสัมมาสนะรวมไว้ในรูปสัตตกะอีกประการหนึ่งอรูปสัมมาสนะการพิจารณาอรูปซึ่งมีรูปสัมมาสนะนั้นเป็นอารมณ์ย่อมเป็นไปเพื่อการแทงตลอดลักษณะมีอนิจจลักษณะเป็นต้นได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะการพิจารณาในรูปสัตตกะเป็นไปโดยกระทำการแยกความเป็นก้อนได้อย่างยอดเยี่ยมในรูปธรรมทั้งหลายเพราะเหตุนั้นคำนั้นจึงถูกต้องกว่าแต่มิใช่จะยังอารูปสัมมสนะซึ่งมีรูปสัมมสนะนั้นเป็นอารมณ์ให้เป็นไปโดยกระทำการพิจารณาโกฏฐาเป็นต้นซึ่งยังไม่เคยพิจารณาเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นกรรมฐานก็จะพึงเป็นเรื่องใหม่ๆอยู่นั่นเองเพราะได้ละทิ้งอารมณ์แห่งสัมมสนะที่รับไว้ก่อนแล้วรับเอาอารมณ์แห่งสัมมสนะอื่นคำว่าแม้ข้อที่เหลือได้แก่ข้อมีสัมมสนะโดยเป็นคู่หมายถึงยมกนะยมกะยมกะโตคำว่าโดยในนั้นเหมือนกันคือโดยในของอริยวังสักถานั้นมีสองในนะวิสุทธิกถาเนี่ยนะเดี๋ยวต้องไปลองสืบค้นดูซิว่ามาจากไหนกันแน่วิสุทธิกถาแต่ว่าอริยวังสักถาเนี่ยนะก็นี่เกี่ยวกับอริยวังสสูตรด้วยกันเนาะนะคือวงของพระอริยะวิสุทธิกถาหมายถึงคำพูดที่หมดจดนะเพราะนั้นในวิสุทธิกถาก็หมายถึงว่าเมื่อพิจารณาอาการ32แล้วเนี่ยนะว่ามีเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยก็น้อมพิจารณาหมวด5แห่งผัสสะเนี่ยนะที่กำลังพิจารณาอาการ42เนี่ยนะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยส่วนในอริยวังสักถากล่าวไว้ว่าเมื่อพิจารณาจิตดวงที่เป็นไปโดยพิจารณาเห็นว่ารูปในฐานะทั้ง7ในรูปสัตตกะในหนหลังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยจิตอีกดวงหนึ่งว่าจิตดวงก่อนนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนี้ชื่อว่าพิจารณาโดยเป็นกลาบคำที่กล่าวในอริยวังสักถานั้นถูกต้องกว่าเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายจักจำแนกแม้ข้อที่เหลือโดยในนั้นเหมือนกันนะก็คือนะพิจารณาจิตดวงที่เป็นไปโดยการพิจารณารูปในฐานะทั้ง7ในรูปสัตตกะนั้นในหนหลังว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะก็คือพิจารณาอะไรบ้างรูปสัตตกะฐานะนิเขปโตใช่ไหมพิจารณาฐานะนิเขปโตก็คือถือเอาและทอดทิ้งตั้งแต่ปฏิญทิเรียกว่าถือเอานิเขปะทอดทิ้งก็หมายถึงว่าจุติการเกิดขึ้นและจุติรูปที่เป็นไปในตอนปฏิสนธิก็ดับไปในตอนปฏิสนธินั่นแหละไม่ถึงตอนจุตินั้นรูปนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปที่เกิดขึ้นตอนจุติมันก็ดับไปในตอนจุตินั่นแหละไม่ถึงปฏิสนธิในโลกใหม่ในภพใหม่นั้นรูปในตอนจุตินั้นก็ชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณานี้แล้วก็พิจารณาตัวจิตที่กำลังพิจารณาอาทานะนิเขปะนะพิจารณาเจ็ดอาการเลยนะพิจารณาเจ็ดอาการเลยก็คือพิจารณาอาทานินิเขปะก่อนแล้วก็พิจารณาวโยวุฒัตถะคมะโตนะโดยวัยต่างๆเนี่ยนะโดยวัยรูปที่มันเสื่อมไปตามวัยเนี่ยตั้งแต่แบ่งอายุร้อยปีเป็น3วัยเป็น10วัยเป็น20วัย25วัย33วัย50วัย100วัย
นะร้อยช่วงนะร้อยส่วนเนี่ยนะแบ่งปีหนึ่งเป็นสามส่วนเป็นหกส่วนนะแบ่งเดือนหนึ่งเป็นสองปัดนะแบ่งวันหนึ่งเป็นสองช่วงก็คือกลางคืนกับกลางวันแบ่งวันหนึ่งเป็นหกช่วงเช้ากลางวันเย็นปฐมยามมัชฌิมยามแล้วก็ปัจฉิมยามแล้วก็แบ่งช่วงของชีวิตวันหนึ่งเป็นหกอาการก้าวไปถอยกลับแลเหลียวเหยียดคู่แบ่งขณะก้าวหนึ่งนะเป็นหกช่วงก็คือยกย่างย้ายหย่อนเหยียบยันนะท่านพิจารณาอาการวโยวุตตะคมโตแล้วก็พิจารณาอะไรอีกอาหารมยโตรูปสำเร็จจากอาหารเนี่ยนะรูปที่เกิดขึ้นตอนอิ่มก็ดับไปในตอนอิ่มไม่ถึงตอนอดรูปที่เกิดขึ้นตอนอดมันก็ดับไปในตอนอดไม่ถึงตอนอิ่มนะตอนอุตุมยโตก็เหมือนกันรูปตอนร้อนก็ไม่ถึงตอนเย็นรูปตอนเย็นก็ไม่ถึงตอนร้อนนะมีความสดใสความเหี่ยวแห้งแตกต่างกันนะจิตตามยโตหรือว่าจิตตัชชสมุทฐานนะก็รูปขณะดีใจก็ดับไปตอนดีใจไม่ถึงตอนเสียใจรูปตอนเสียใจก็ดับไปไม่ถึงตอนดีใจเนี่ยนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันแล้วก็กรรมมัชชะรูปก็รูปทางทวารนะรูปจะเป็นไปตามทางทวารตาก็ดับไปทางทวารตาเนี่ยแหละไม่ถึงทางทวารหูทางทวารหูมันก็ไม่ถึงทางทวารจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ถึงกันนะก็ชวนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันสุดท้ายก็ธรรมตารูปก็คือรูปที่เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะนะต้นอโศกหรือว่าจะเป็นก้อนหินเหล็กนะบ้านช่องบ้านเรือนรถยนต์อะไรต่างๆก็นำมาพิจารณานะโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ละส่วนแต่ละส่วนอย่างนี้เรียกว่าพิจารณารูปสัตตกะแต่ว่าเอาจิตที่พิจารณารูปสัตตกะเหล่านั้นแหละมาพิจารณาอีกว่ามันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะอย่างนี้เรียกว่าเป็นกลาบนะเป็นกลุ่มนะเรียกว่าเป็นกลุ่มนะคือพิจารณากลุ่มของรูปสัตตกะนั่นแหละด้วยจิตใดแล้วก็พิจารณาตัวจิตที่ไปพิจารณารูปสัตตกะนั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้เรียกว่ากลาปโตส่วนยมกะโตก็ว่ายมกะโตโดยเป็นคู่ความว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาอาทานนิเขปะรูปว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วซ้ำพิจารณาจิตดวงที่พิจารณารูปนั้นด้วยจิตอีกดวงหนึ่งว่าจิตที่พิจารณาก่อนนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะพิจารณาวโยวุฒัตถะคมรูปนะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นตาแล้วก็พิจารณาตัวจิตที่เข้าไปพิจารณาวโยวุฒัตถะคมรูปนี่นะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอีกอาหารมยรูปก็เหมือนกันอุตุมยรูปกรรมชรูปจิตตสมุทฐานรูปแล้วก็ธรรมตารูปนี่นะก็พิจารณาธรรมตารูปว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วซ้ำพิจารณาจิตดวงที่พิจารณารูปนั้นด้วยจิตอีกดวงหนึ่งว่าจิตที่พิจารณาก่อนนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนี้ก็ชื่อว่าพิจารณาเป็นคู่ต่างกันยังไงกลาปะโตกับยมกะโตต่างกันยังไงก็คือยมกะโตนี้เพิ่มพิจารณาจิตเพิ่มอีกดวงหนึ่งนี่ฮะกล่าวรูปด้วยพิจารณาจิตด้วยเอ้าแล้วกลาปโตล่ะกลาปโตพิจารณาแต่รูปอย่างเดียวเนี่ยฮะกลาพิจารณาจิตด้วยนี่ไงเมื่อพิจารณาจิตดวงที่เป็นไปโดยพิจารณาเห็นรูปในฐานะทั้งเจ็ดนะในรูปสัตตกะในหนหลังว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยจิตอีกดวงหนึ่งว่าจิตดวงก่อนนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเอาจิตไปพิจารณารูปสัตตกะแล้วก็เอาจิตดวงที่พิจารณารูปสัตตกะนั่นแหละมาพิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ว่าโดยกลาปโตเนี่ยหมายถึงว่าพิจารณารวบพิจารณารวบรูปสัตตกะทั้งหมดเลยนะรวบหมดเลยแล้วค่อยมาพิจารณาที่หลังว่าไอ้จิตที่พิจารณารูปสัตตกะไปทั้งหมดนั่นแหละมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เรียกว่ากลาปโตนะแต่ว่าถ้าเป็นยมกะโตเนี่ยพิจารณาสลับพิจารณาสลับคือพิจารณาอาทานนิเขปโตก่อนแล้วก็พิจารณาจิตที่เข้าไปพิจารณาอาทานนิเขปโตว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วค่อยมาพิจารณาวโยวุฒัตถะคมรูปหมายถึงรูปที่เสื่อมไปตามวัยเนี่ยว่ารูปเหล่านี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็เอาจิตที่พิจารณาวโยวุฒัตถะคมตรูปเนี่ยนะมาพิจารณาอีกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนั้นพิจารณาสลับอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ายะมะกะโตแปลว่าพิจารณาเป็นคู่คู่เข้าใจไหม
อันแรกสรุปอันที่สองสรุปแล้วครับอันแรกหรืออันแรกพิจารณารูปแต่ละอย่างรวบเลยรวบเลยหมายถึงว่าพิจารณาอาทานะแล้วก็พิจารณาวโยวุทัฏฐะขมโตพิจารณาอาหารยารูปอุตุมยารูปจิตตสมุทฐานรูปกรรมชารูปแล้วก็ธรรมตารูปพิจารณารูปไปแล้วรวบเลยแล้วก็พิจารณาย้อนพิจารณาตัวจิตที่พึ่งพิจารณารูปทั้งเจ็ดนั้นไปว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือพิจารณาทุกอันเลยไงครับอันนี้คือลำดับก็คือพิจารณารูปในลักษณะเจ็ดนี้ก่อนแล้วก็ย้อนกลับไปพิจารณาจิตแต่ละขณะที่พิจารณารูปแต่ละอย่างหรือว่าเอาแต่ข้างหลังจริงๆแล้วเอาข้างหลังอย่างเดียวก็พอแล้วมั้งเพราะว่าถ้าพิจารณาย้อนจิตมันก็ไม่เห็นจริงนะแต่จริงแล้วพิจารณาได้แต่พิจารณาไอ้ที่จิตเพิ่งดับไปอ่ะนะจิตที่เพิ่งดับไปในการพิจารณารูปสัตตกะมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันจะต่างจากยมกะโตเพราะว่ายมกะโตนี่พิจารณาทีละคู่นะหมายถึงว่าพิจารณาสลับนะรูปสัตตกะแล้วก็พิจารณาจิตที่พิจารณารูปสัตตกะแต่ละช่วงแต่ละอย่างเจ็ดอาการเนี่ยนั้นเขาถึงบอกว่าพิจารณาเป็นกลุ่มไงกลาบไงหมายถึงว่าพิจารณารวบเลยเจ็ดอาการเลยทันทีแล้วก็ค่อยมาพิจารณาจิตในภายหลังนะดูดีกาว่าไงคำว่าจิตแม้นั้นความว่าแม้จิตตุบาทที่เป็นไปด้วยอำนาจการพิจารณาทางอาทานะนิเขปรูปคือถือเอาและทอดทิ้งเนี่ยปฏิสนธิกับจิตินะก็คำนี้เป็นคำไขโดยยกจิตเป็นประธานทุกบทก็มีในนี้ที่ชื่อว่าพิจารณาโดยเป็นคู่เพราะการพิจารณาเป็นไปเกี่ยวกับเป็นคู่ปารภนามธรรมและรูปธรรมนะเพราะนั้นเนี่ยให้พิจารณาจิตนี่หมายถึงว่าเอาจิตเป็นประธานนะแต่ว่าคำจริงแล้วพิจารณาสัมยุตตธรรมได้ทั้งหมดเลยอะไรปรากฏหรือว่าจิตน้อมไปในการพิจารณาสัมยุตตธรรมเจตสิกอะไรก็แล้วแต่ได้ทั้งนั้นเลยนะมันก็พิจารณาเป็นคู่นี่ก็พิจารณาปารภนามธรรมกับรูปธรรมพระโยคีนี้แม้พิจารณาโดยเป็นรูปสัตตกะก่อนแล้วตั้งอยู่บัดนี้ย่อมพิจารณาสัมมาสนะที่ได้พิจารณาตั้งอยู่โดยเป็นอาทานะนิเขปรูปเป็นต้นนั่นเองแม้ในการพิจารณาโดยเป็นขณะเดียวกันเป็นต้นก็มีในนี้นะเพราะนั้นก็อันแรกพิจารณารูปสัตตกะทั้ง7อันนั้นเป็นกลาปะนะอันสองก็พิจารณาแยกคือรูปสัตตกะอันแรกอาทานะนิเขปะแล้วก็พิจารณาตัวจิตพิจารณาอาทานะนิเขปะนะมาพิจารณาอันที่2คือวโยวุทัฏฐะคมะคามรูปพิจารณาจิตที่ไปพิจารณาไอวโยวุตตะทัตตะคมรูปเนี่ยนะไปจนกระทั่งถึงธรรมตารูปเลยนะแต่ว่าพิจารณาจิตสลับกันไปตลอดวโยวุตตะคมรูปนี่มันก็พิจารณาละเอียดมากตัวเลยนะใช้เวลามากเลยนะแล้วก็ถ้าพิจารณาได้นี่ก็จะถึงความช่ำชองมากต่อไปคณิกะโตนะโดยเป็นขณะข้อว่าคณิกะโตโดยเป็นขณะความว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาอาทานะนิเขปรูปว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วพิจารณาจิตดวงแรกที่พิจารณารูปคือพิจารณารูปก่อนนะอาทานะนิเขปรูปว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็พิจารณาจิตดวงที่เข้าไปพิจารณาอาทานะนิเขปรูปนั่นแหละนะด้วยจิตดวงที่สองว่าจิตดวงแรกนั้นที่พิจารณาอาทานนิเขปรูปก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็พิจารณาจิตดวงที่สองที่เข้าไปพิจารณาจิตดวงแรกนั่นแหละด้วยจิตดวงที่สามนะว่าไอ้จิตดวงที่สองนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็พิจารณาจิตดวงที่สามนั้นที่เข้าไปพิจารณาจิตดวงที่สองนะด้วยจิตดวงที่สี่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะจริงๆแล้วก็บอกว่าจิตดวงที่สี่แต่ว่าจริงๆมันเป็นชุดที่สี่นะชุดที่สี่คือไอ้ชุดแรกมันพิจารณาเพราะมันไม่ใช่ดวงเดียวใช่ไหมชุดแรกพิจารณาอาทานะนิเขปรูปนะแล้วก็ให้พิจารณาไอ้จิตชุดแรกนั้นด้วยจิตชุดที่สองพิจารณาจิตชุดที่สองด้วยจิตชุดที่สามพิจารณาจิตชุดที่สามด้วยจิตชุดที่สี่นะแล้วก็พิจารณาจิตชุดที่สี่ด้วยจิตชุดที่ห้าว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เพียงแค่
อาทานะนิเขปรูปนะในรูปสัตตกะอันเดียวเท่านั้นแต่ต้องมาพิจารณาวโยวุทธะคมรูปอีกกี่ชุดห้าชุดอีกห้าชุดเหมือนกันพิจารณาอาหารมยรูปอีกห้าชุดพิจารณาอุตตมยรูปอีกกรรมชรูปอีกจิตตสมุทฐานรูปอีกแล้วก็ธรรมตารูปอีกเมื่อพิจารณาธรรมตารูปว่ามีเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็มาพิจารณาไอ้จิตชุดแรกที่ก็ไปพิจารณาไอ้ธรรมตารูปเนี่ยกับพิจารณาตัวจิตนี้ด้วยว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยจิตชุดที่สองพิจารณาจิตชุดที่สองนะด้วยจิตชุดที่สามพิจารณาจิตชุดที่สามด้วยจิตชุดที่สี่พิจารณาจิตชุดที่สี่ด้วยจิตชุดที่ห้าว่าไอ้จิตชุดที่สี่เนี่ยที่มันไปพิจารณาจิตชุดที่สามว่ามีเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยแม้เจ้าจิตชุดที่สี่นี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันนะพนักก็พิจารณาจิตทีละสี่ชุดสี่ชุดเนี่ยนะพิจารณาจิตชุดแรกที่พิจารณารูปจิตชุดที่สองที่พิจารณาจิตชุดแรกพิจารณาจิตชุดที่สามที่พิจารณาจิตชุดที่สองพิจารณาจิตชุดที่สี่ที่พิจารณาจิตชุดที่สามตั้งแต่จิตที่กำหนดถือเอารูปนั่นแหละเป็นอารมณ์ไปดังกล่าวมานี้ชื่อว่าพิจารณาโดยเป็นขณะนะคือพิจารณาจิตสี่ช่วงนั่นแหละหรือว่าสี่ชุดสี่ชั้นนะนี่เรียกว่าคณิกะโตนะพี่นาไหวไหมเนี่ยน่าสนุกนะครับน่าสนุกนะถ้าพิจารณาได้นะผมว่ามันต้องทิ้งอย่างอื่นเยอะเลยอะครับนะคือก็เหมือนกับมาเจริญนั่นนะครับเจริญสมถะกรรมฐานนะครับคือวันๆก็นึกไปแต่อย่างนี้อย่างเดียวอาจารย์ใช่เพียงแต่ว่าสมถะนี่มันสมถะนี่ถ้ามันเกิดปิติอะไรมันก็รู้สึกง่ายนะครับแต่ถ้านี้พิจารณาไม่ปิติไม่เกิดก็ไม่รู้จะได้นานขนาดไหนครับอืมใช่เพราะนั้นเนี่ยสัทธะหรือว่าการที่จะยินดีในการเจริญในการพิจารณาเนี่ยนะมันไม่ง่ายนะแต่นี่พูดจริงว่ามันเป็นเรื่องของการฝึกฝนนะตามแบบเนี่ยนะเป็นเรื่องการฝึกฝนนะซึ่งถ้าฝึกฝนแล้วชำนาญเนี่ยนะจะใช้ชีวิตได้อิสระมากขึ้นเพราะว่าถ้าคุณมัวแต่พิจารณาตามแบบอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะไอความยึดถืออย่างอื่นนี่คุณไม่ได้คลายหรอกเพราะนั้นเนี่ยนะพิจารณาตามแบบเนี่ยก็เพื่อจะให้มีความชำนาญใช่ไหมเมื่อมีความชำนาญแล้วก็จะต้องน้อมไปในชีวิตแล้วตอนเนี้ยนะคุณจะกินตะบาดคุณก็ต้องน้อมไปในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่กระทบในสิ่งที่สัมผัสในสิ่งได้ยินอะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะว่าอันนี้เป็นตามแบบคือคุณพิจารณาผมวันและฝันหนังใช่ไหมครับนะพิจารณาตามรูปสัตตกะอรูปสัตตกะเนี่ยนะผมคนได้ฝันหนังอย่างเดียวครับใช่นะแต่จริงแล้วมันมีหลายอาการมากเพราะนั้นอันนี้มันเป็นแบบไงมันเป็นแบบที่พิจารณาตามนี้แต่ว่าเรายังพิจารณาอย่างอื่นได้อีกพิจารณาธาตุพิจารณาขันธ์พิจารณายตนะพิจารณาธรรมะ201อ่ะใช่ไหมนี่แต่ทำไมเขาไม่เอาธรรมะ201มาหมุนให้ตรงนี้ด้วยครับอ้าวแค่นี้โอ้โหก็ละเอียดแล้วนะเนี่ยฮะแค่นี้ก็ละเอียดแล้วถ้าเกิดจะแสดงอีกนะก็เยอะแยะเป็นที่รู้กันลักษณะหาระอุปาลักษณะในเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คืออันเดียวกันนะไอ้ผมคนได้ฝันหนังเนี่ยนะถามว่าการที่นาอาการ32เนี่ยเป็นขันธ์5หรือเปล่า32ก็เป็นการ42เนี่ยครับก็เป็นขันธ์5นั่นแหละนะมันคือมหาพุทธรูปมหาพุทธรูปเป็นที่ตั้งของอุปาทายรูปได้มหาพุทธรูปอุปาทายรูปเนี่ยนะเป็นอารมณ์ของวิญญาณนั่นแหละสีก็เป็นอารมณ์จากจักขุวิญญาณเสียงเป็นอารมณ์ของโสตวิญญาณกลิ่นก็คานวิญญาณรสชีววิญญาณผัสสะเอาไปอารมณ์ของกายวิญญาณนะไอ้รูปที่เหลือนอกนั้นก็เป็นอารมณ์ของมโนวิญญาณโนวิญญาณก็ต้องมีมโนนะมโนธาตุนะนั้นมันก็ถึงกันก็โดยความเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยกับจิตกับเจตสิกนะ